ที่ไต้หวันเขามีรายการข่าวใหญ่แล้วมีหน้าตาผู้ประกาศแบบนี้สองคนนะก็ชู้ๆชูๆชูๆกันใหญ่เลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังมากที่ไต้หวันนะฮะ<ช>และเป็นข่าวที่ดังในประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าไต้หวันเขาไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้ฮะคือเหตุการณ์ที่ ปรากฏว่าสามีภรรยาคนไทยแล้วตัวเมียเนี่ยคือคุณมีเนี่ยนะสามีชื่อเฮียมาร์กเนี่ยนะฮะเมียเนี่ยตั้งคันท้องลูกแฝดคือบางสื่อนําเสนอบอกว่าตายแบบ4ี่ศพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีความคืบหน้าครับเพราะก่อนหน้านี้แม้จะมีรายงานว่าผู้ต้องหาหรือผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วก็คือบินมาไทยแล้วอาจจะไปที่อื่นแล้วเนี่ยแต่วันนี้ครับพันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามครับ ได้นาพยานหลักฐานไปขออนหน้าสารอาญาโทรชดานะครับออกหมายจับแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือนายสันติสุภะอภิรดีภพยินวันนี้เราอ่านชื่อเต็มได้แล้วนะฮะหรือว่าในอยหยางครับฐานความผิดฆ่าผู้อื่นครับหลังจากผู้ช่วยทูตตำรวจไต้หวันประจําประเทศไทยเข้าพบเพื่อประสานข้อมูลพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เลขสารต่างๆนะครับเพื่อติดตามตัวนายสันติซึ่งขณะนี้หลบหนีคดีมาที่ไทยครับและทางด้านพ่อของนางพจนีหรือว่าลี่นะฮะหรือมี่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์ และก็เป็นผู้เสียหายครับหลังจากที่ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็รวมทั้งลูกในท้องของคุณมี่เนี่ยนะฮะ ถูกฆ่ารวมแล้ว4ี่ศพนะครับซึ่งเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาวันนี้สารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับนายสันติในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8ด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะคุณผู้ชมฮะก็มีความผิดตามมาตรา288-290ดถึง้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเอาละ่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้คุณปิ๊กบอกไปว่าจริงๆแล้วเราไม่มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปไทยกับไต้หวันแต่ตํารวจไทยก็ต้องทําหน้าที่ถูกไมหมฮะตรงนี้ใช่ครับวันนี้คุณเต้อายุไทยนนทิรัตน์นนะ ติดคดีนี้ในพื้นที่หมู่บ้านใหม่หนองบัวนะครับอำเภอชายประการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือภูมิลำนาของผู้ต้องหาเนี่ยแหละครับหลังจากที่หนีกลับเข้าไทยนะครับก็กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับพื้นที่หมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนครับก็ไปกันที่บ้านของนายสันติผู้ก่อเหตุนะครับพบนายสุชาติพ่อของนายสันติแล้วก็รถวอลโวสีน้ำตาลนะครับคันที่นายสันติขับมาจากบ้านพักที่อำเภอสันทรายจอดอยู่นะครับ กุเตยอยุทายครับก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่นายสันติขับรถวอโวสีน้ําตาลจากอำเภอสันทรามาที่บ้านอําเภอชายปราการแห่งนี้นะครับก็จะเห็นรถของนายสันติผ่านหน้าหมู่บ้านตามเวลากล้องวงจรปิดก็ประมาณ3ามทุ่มสีนาทีของวันที่9มิถุนายนนะครับคือพ่อของนายสันติเปิดเผยบอกว่าลูกก็กลับมาตามลําพังครับ พกกระเป๋าเดินทางมาหนึ่งใบเข้าพักที่ห้องนอนโดยไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อฟังเลยนะครับวันรุ่งขึ้นนายสันติก็ไปรับลูกชายแล้วก็พาไปส่งที่โรงเรียนในหมู่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนครับมีการทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่ขนกระเป๋าเดินทางไปด้วยพ่อบอกว่าพยายามโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะครับนอกจากนี้ครับพ่อนายสันติเปิดใจบอกว่าหลังจากพ่อเห็นภาพกล้องวงจรปิดจากข่าวที่ไต้หวันเนี่ยพ่อไม่เชื่อนะครับว่าลูกชายจะก่อเหตุแค่ลำพังคนเดียว แต่ถ้าลูกชายทําผิดจริงเนี่ยพ่อก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังมากๆนะนะเพราะว่าตัวครอบครัวของผู้ตายเนี่ยนะนะเขามีบุญคุณกับเรานะลูกนะดูแลให้ที่อยู่อาศัยตอนที่เพิ่งไปอยู่ไต้หวันใหม่ๆแล้วก็รักเหมือนคนในครอบครัวหลังสารออกหมายจับครับพ่อได้ฝากผ่านรายการข่าวใหญ่ของเรานะครับบอกว่าถ้าตัวนายสันติได้ฟังพ่อผ่านรายการของเราให้มามอบตัวเถอะพ่อบอกว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถือว่ามันผ่านไปแล้วแต่ลูกควรจะมามอบตัวนะไปฟังเสียงพ่อน,นิดหนึ่งครับ เครียดตั้งแต่ได้เข่าก็เครียดลูกถ้าสมว่าลูกได้ยิงพ่อผู้หรือว่าได้เห็นพ่อให้สามผ้าอยู่พ่อขอมอบตัวเถอะอแล้วจะได้จะได้สู้คดีแล้วก็จะได้ความจริงจะได้ประกอบเพราะตอนนี้ครอบครัวก,ก็ความรู้สึกเย่มเยียมากนะครับอ,อย่างน้อยขอให้เสริมเห็นกับแม่เอะครับเนาะครับผมทั้งครอบครัวเลย จริงๆทีมข่าวเราไปคุยกับเพื่อนของนายสันติด้วยแต่บอกว่าพฤติกรรมของนายสันติที่ผ่านมามักจะติดหนี้คนรอบข้างไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะหนี้เพื่อนแต่ละคนนี่เป็นหลักแสนทั้งนั้นรวมทั้งติดหนี้นะฮะทางคุณมีหรือว่าคุณพจนีเน,นี่ยนะฮะถึง1ล้านบาทและเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยชาวบ้านยังแปลกใจเลยฮะหรือเพื่อนบางคนบอกว่าไปอยู่กับคุณมีที่ไต้หวันได้อย่างไรเนี่ยนะฮะและชาวบ้านหลายคนก็ไม่เชื่อครับว่า นายสันติจะก่อเหตุคนเดียวแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะมาจากปัญหาหนี้สินเอาตรงกันข้ามกันเพราะอะไรคุณผู้ชมเห็นไหมฮะบ้านของนายสันติเมื่อคู่นี้ <S <S 1> <S 1> <S บ้านใหญ่นะเออที่อาเภอชัยปราการเนี่ยมีสวนส้มตั้งร้อยไร่เลยไม่แน่ชัดว่าปมยืมเงิน8ปดแสนบาทและทอง15บาทแล้วว่าถูกขโมยไม่มีคืนเนี่ยจะเป็นปมเหตุให้ตัวนายสันติลงมือก่อเหตุได้ส่วนอย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอบอกว่าตัวนายสันติน่าจะหนีไปที่เมียนมาแล้วเนี่ยนะฮะด้านการข่าวยังไม่ยืนยันครับแต่ที่เชื่อว่านายสันติน่าจะกบดําาาในปรระะเทศยซึ่งตวจจก็สสืบหตัววอืการช่ยเหพา หลบหนีได้ที่พักปิงด้วยและใครเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันไต้หวันความผิดนี้ดูข่าวฮะเขาบอกความผิดนี้เท่ากับอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมยิงเป้าฮะเพราะความผิดนี้เท่ากับการก่อการร้ายหรือค้ายาเสพติดนะฮะหลายคนจะบอกว่าโอโ้ยิงเป้าเลยเหรอเมืองไทยเรามากสุดคือประหารชีวิตฮะแต่จริงๆแล้วที่ป่หานชีวิตจริงๆก็มีเพียงรายเดียวเท่าน,นั้นในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ลดโทษลงมาหรืออาจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าก็ลดโทษมาตาม ที่มีการเหมือนลดหลั่นนะฮะม,มีวาระารโอกาสพิเศษตย่ยตางโษอะไร<า>แบบนี้นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม